เป็นเรื่องที่แบบว่าเป็นเรื่องเสียวมากทุกคนทุกคนจะจำได้ไหมว่าไอ้มิงเคยทวิตว่ามีอยู่คืนหนึ่งไอ้มิงหลับแล้วตื่นขึ้นมาเพราะว่าปวดชิงช่อมแล้วเจอทีวีที่เปิดอยู่ตอนประมาณตีห้าแล้วหลังจากนั้นมันก็ไม่เกิดขึ้นอีกจนกระทั่งตอนช่วงที่ไอ้มิงหยุดยาว4วันทุกคนจำได้ไหมไอ้มิงก็คืออุ้ยยาดมตกแล้วคือไอ้วินก็ไม่อยู่ห้องคือไม่อยู่ห้องคืนหนึ่งแล้วทีนี้ลืมของวันต่อมาก็เลยแวะกลับมาเอาเปิดประตูห้องเข้ามาเจอทีวีเปิดอยู่วินก็แบบไปแล้วมันไม่มีอะไรไปแล้วมันไม่มีอะไรมันแค่เป็นเรื่องเสียวๆเฉยๆแล้วก็งงว่าเอ้าเปิดตั้งแต่เมื่อไหร่ตั้งแต่เมื่อวานหรือเปล่าข้าไฟฉันแล้วฉันก็ได้ยินเสียงอะไรก็แก๊กๆไม่รู้ฉันก็แบบเดี๋ยวไปต่อนะแล้วค่อยกลับมาใหม่ฝากเข้าห้องด้วยแล้วกันนะคะแต่ว่าถ้าจะใช้อะไรก็ช่วยปิดด้วยปิดไฟถ้าไม่ได้ช่วยจ่ายก็ช่วยกันหน่อยนะคะประหยัดหน่อยนะคะลุกได้แล้วนะดอ